ครับก็สวัสดีนะครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับกับพอ24020นะครับของพี่อุ๋ยหรือลูกค้านะครับก็จะเป็นรีวิว420นะครับยกนี้เป็น DX Servo นะครับกล่องสีฟ้าเหลืองนะครับกันหางเป็น PSP 525นะครับแล้วก็จะเป็น Copy Team 4 Amp นะครับก็ไม่รอช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะปิดละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดแล้วก็7 แบบ 7 แบบก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูก็ฝากกดนะกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมไม่ได้มีแค่คลิปที่มีอยู่แล้วนะครับก็มีเรื่องการเซตการบอกต่างๆนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับหรือถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับตรงไหนก็ทักเข้ามาถามกันได้นะครับผมจะบินอยู่ในบริเวณนู้นนะครับรีวิว420นะครับบินพร้อมเดินทางใกล้มือแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้บินนะครับไม่ใช่ดินนิ่งอย่างเดียวนะครับโคตรนิ่งเลยนะฮะถือว่าโคตรนิ่งเลยบินง่ายมากเดินทางไปนะครับเดินทางกลับมานะครับแล้วก็เดินทางไปใหม่นะครับจุดเกินไปนิดนึงนะครับตั้งโน้ตอินมานะครับตั้งโน้ตอินมาเดี๋ยวหันไปทางซ้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ต้องมาหันปีกให้แน่นๆนะครับเพื่อนๆก็จะบินได้แบบนี้เลยนะครับจะเป็นโน้ตอินหันซ้ายหันขวานะครับเพื่อนๆก็จะบินได้หมดเลยนะครับมันก็จะเพื่อนๆก็จะบินได้ในที่แคบๆนะครับที่แคบแค่ไหนก็บินได้หมดนะครับถ้าตรวจว่าการปีกบินได้นะครับรีโมทที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นรีโมท D8J นะครับรีโมทของลูกค้าไม่ใช่รีโมทของผมนะฮะรีโมท D8J โอเคก็ลงได้แล้วนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับรีวิว420ของพี่อุ๋ยนะครับเดี๋ยวก็จะทำการจัดส่งไปให้นะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ